ดาวซินโดรมแล้วก็น้องฟุ้งนะคะก็เป็นดาวซินโดรมหนึ่งคนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนของดาวนะคะด้วยเวลาที่มีน้อยเราคงจะต้องเหลือเป็น2เพลงสุดท้ายนะคะเราจะมาร้องเพลงพระเจ้าตากให้กับพี่น้องชาวจันทบุรีได้ฟัง